รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์เป็นสิ่งที่ดีและเป็นการวางรากฐานอย่างมั่นคงจนกลายเป็นคุณลักษณะที่ยั่งยืนเพราะเด็กเปรียบเสมือนฟองน้ำที่จะซึมซับสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วช่วยกันดูแลสวมให้ถูกไปถึงจมูกชนะแน่โควิดแพ้เพราะหน้ากากอนามัยเข้าห้องเรียนล้างมือบ่อยๆโควิดคอยทั่วทุกแห่งหนเจลแอลกอฮอล์พกไว้ใช้ทุกคนถ้าเที่ยวเล่นสนก็อย่าลืมล้างมือเว้นระยะห่างสักนิดดีไหมห่าง2เมตรได้จำไว้มีสับสนต่อแถวซื้อข้าวยืนตรงหน้าสมทงโอ้ยโควิดงงมาสู้กับเราไม่ได้เลยอาวุธต้องพร้อมตลอดเวลาหากโควิดมาเผชิญหน้าเราลุกขึ้นไปสู้อย่านั่งไว้เหงาสามอย่างรีบเอาไปสู้เตรียมพร้อมพร้อมไหมพร้อมแล้วไปสู้เลยจากบ้านเอาหน้ากากมาใส่ไปที่ไหนช่วยกันดูแลสวมให้ถูกไปถึงจมูกชนะแน่โควิดแพ้เพราะหน้ากากอนามัยเข้าห้องเรียนล้างมือบ่อยๆโควิดคอยทั่วทุกแห่งหนเจลแอลกอฮอล์พกไว้ใช้ทุกคนถ้าเที่ยวเล่นสนก็อย่าลืมล้างมือเว้นระยะห่างสักนิดดีไหมห่าง2เมตรได้จำไว้มีสับสนตอนแถวซื้อข้าวยืนตรงหน้าเสาธงโอ้ยโควิดงงมาสู้กับเราไม่ได้เลยโควิดต้องแพ้แน่เพราะพวกเราสวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้มาพบกับคุณครูกฤษณลักษณ์เหมมาลานะครับหรือครูแนทนะครับในรายวิชาการงานอาชีพชั้นป.4กันอีกเช่นเคยนะครับดอกไม้กลายเป็นผลไม้สืบพันธุ์ต่อไปอุดมสมบูรณ์
นะครับเราก็มาเรียนกันต่อนะครับในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของไม้ดอกและไม้ประดับกันแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับเมื่อเราพูดถึงไม้ดอกไม้ประดับเลยใช่ไหมครับนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์นะครับเมื่อมีไม้ดอกไม้ประดับต้องมีประโยชน์นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับไม้ดอกนะครับประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับกันนะครับเราไปเรียนกันเลยครับมาดูการปลูกไม้ดอกไม้ประดับกันนะครับเครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรต่างๆเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปลูกพืชทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้อีกด้วยนะครับการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรได้เหมาะสมกับงานจะทำให้ผลงานมีคุณภาพช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์และผู้ใช้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะทำงานได้นะครับบัวรดน้ำมีหลายชนิดทั้งทำจากโลหะและพลาสติกเหมาะสำหรับใช้รดต้นไม้ขนาดเล็กๆต้นอ่อนหรือต้นกล้าการใช้งานให้เติมน้ำใส่บัวรดน้ำในปริมาณที่ตนเองสามารถยกได้แล้วจับที่ถุงหิ้วรดน้ำต้นไม้โดยใช้ปลายฝักบัวห่างจากต้นไม้ประมาณ1ฟุตการเก็บรักษาหลังจากใช้งานทุกครั้งจะต้องเทน้ำออกให้หมดแล้วเก็บให้เรียบร้อยโดยคว่ำหรือแขวนให้เป็นระเบียบถังน้ำมีทั้งชนิดที่ทำด้วยสังกะสีและพลาสติกใช้ตักน้ำรดน้ำต้นไม้ที่โตและแข็งแรงแล้วโดยตักน้ำจากบ่อหรือสระน้ำแล้วใช้มือวักน้ำจากถังรดน้ำต้นไม้ไม่ควรสาดน้ำใส่ต้นไม้เล็กๆหรือต้นอ่อนเพราะจะทำให้ต้นไม้หักล้มหรือโยกคลอนได้การเก็บรักษาเมื่อใช้เสร็จแล้วควรล้างทำความสะอาดความให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับสายยางควรใช้สายยางที่มีหัวฉีดสามารถปรับระดับความแรงของน้ำได้ต่อปลายสายยางเข้ากับก๊อกน้ำถือปลายสายยางที่มีหัวฉีดรดน้ำต้นไม้โดยให้น้ำที่ไหลออกมามีลักษณะคล้ายฝนตกหรือคล้ายกับการใช้บัวรดน้ำการเก็บรักษาหลังจากใช้งานทุกครั้งต้องม้วนเก็บให้เรียบร้อยไม่ควรวางกลางแจ้งหรือถูกแดดตลอดวันเพราะจะทำให้สายยางแห้งกรอบนะครับเสียมโดยทั่วไปตัวเสียมจะทำด้วยโลหะด้ามถือทำด้วยไม้หรือโลหะใช้สำหรับขุดหลุมเล็กๆหรือใช้พรวนดินให้เป็นก้อนดินเล็กๆด้วยหงายเสียมขึ้นจับด้วยมือซ้ายคว่ำมือลงมือขวาหงายขึ้นจับด้านบนของเสียมขุดและพรวนดินรอบๆโคนต้นของพืชการเก็บรักษาหลังจากใช้งานทุกครั้งจะต้องล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมส่วนที่เป็นโลหะถ้าด้ามหลวมหรือชำรุดจะต้องซ่อมแซมให้ด้ามกระชับแน่นสนิทนะครับถ้าบิดงอหรือบิ่นให้ใช้ค้อนทุบหรือดัดให้อยู่ในสภาพเดิมจอบตัวจอบทำด้วยโลหะด้ามถือทำด้วยไม้หรือโลหะหน้าจอบเบาลึกด้านข้างจะเรียวแหลมคมเพื่อใช้ขุดลงไปในดินได้ง่ายขึ้นจอบใช้สำหรับขุดดินที่มีความแข็งและเหนียวใช้ขุดพริกหน้าดินหรือยกร่องแปลงปลูกพืชนะครับการเก็บรักษาหลังจากใช้งานทุกครั้งจะต้องล้างทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมส่วนที่เป็นโลหะถ้าด้ามหลวมหรือชำรุดจะต้องซ่อมแซมให้ด้ามกระชับแน่นสนิทถ้าบิดงอหรือบิ่นให้ใช้ค้อนทุบหรือดัดให้อยู่ในสภาพเดิมนะครับช้อนปลูกทำจากเหล็กตีเป็นแผ่นแบนๆดัดให้โค้งคล้ายกับช้อนปลายแหลมมนด้ามมีทั้งชนิดที่ทำด้วยเหล็กและไม้ช้อนปลูกใช้สำหรับขุดหลุมเล็กๆเพื่อปลูกพืชและใช้ขุดย้ายต้นกล้าการเก็บรักษาหลังจากใช้แล้วทุกครั้งจะต้องล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งทาน้ำมันป้องกันสนิมส่วนที่เป็นโลหะเก็บเข้าที่โดยการแขวนหรือวางบนชั้นวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซ่อมพรวนทำด้วยโลหะลักษณะคล้ายซ่อมใช้สำหรับพรวนดินให้ร่วนซุยรอบๆต้นไม้ที่มีขนาดเล็กและขุดถอนวัชพืช
ไม่ควรใช้กับดินแข็งหรือดินเหนียวเพราะจะทำให้ส่วนที่เป็นซี่ฟันหักหรืองอได้การเก็บรักษาหลังจากใช้งานแล้วทุกครั้งควรล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งทาน้ำมันป้องกันสนิมส่วนที่เป็นโลหะเก็บเท่าที่โดยการแขวนหรือวางบนชั้นวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับกรรไกรตัดกิ่งใช้สำหรับตัดและแต่งกิ่งต้นไม้ที่มีขนาดเล็กเมื่อใช้ต้องปลดล็อกเพื่อให้สปริงยืดออกเมื่อใช้งานเสร็จควรล็อกสปริงทันทีการเก็บรักษาภายหลังการใช้งานควรเช็ดยางไม้ออกให้สะอาดทาน้ำมันป้องกันสนิมส่วนที่เป็นโลหะแล้วเก็บเข้าที่หรือแขวนให้เรียบร้อยความรู้เพิ่มเติมปัจจุบันสายยางมีการติดหัวฉีดน้ำที่สามารถปรับระดับความแรงของน้ำได้หลายระดับตามความเหมาะสมใช้ได้กับการรดน้ำต้นไม้ขนาดเล็กและใหญ่สนามหญ้ารวมทั้งล้างรถหรือล้างพื้นหน้าบ้านได้อย่างสะอาดทั่วถึงก็จบลงไปแล้วนะครับนักเรียนเครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับหวังว่านักเรียนจะเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกนะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับได้อย่างถูกวิธีนะครับและการเก็บรักษาด้วยนะครับที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับนักเรียนสวมแมสก์ล้างมือบ่อยๆนะครับที่สำคัญอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ